ครับนี่ก็คือเป็นโลโก้ mini residence นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะฮะอันแรกเลยก็คือสามารถจองได้นี่ที่แอปที่ผมจองแล้วกันนะครับก็จองที่แอป Travel Loca นะฮะก็ที่อยู่ของเขาก็ประมาณนี้เนี่ยก็แคปไปเลยก็ได้นะฮะถ้าดูจากแผนที่ก็เนี่ยอยู่ล่างแม่น้ำฮันมาข้างบนก็จะเป็นโซลนะครับวิธีไปนะครับง่ายๆอ่ะนี่ให้ดูราคาห้องนะครับราคาห้องก็อยู่ที่325บาทต่อคืนนะฮะเออก็เลือกไปก็จะมี400เหมือนกันก็ลองเลือกดูนะฮะแต่ผมก็ว่าราคาที่ถูกก่อนละกันนะครับต่อมาก็ให้ดูวิธีการมานะครับถ้ามารถเมย์ก็จะยากนิดนึงนะฮะก็เราไปรถไฟฟ้าละกันก็คือเริ่มที่โซลเซชั่นด้านบนนะฮะสีฟ้านี่นะครับเริ่มที่นี่ละกันง่ายๆก็คือโซลเซชั่นนะครับนั่งรถไฟสายสีฟ้าละกันนะฮะเนี่ยที่ลงมาอะไรซบอะไรนะซบมวยอะไรเนี่ยวูแมนอะไรเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับนี่1 2 3 4ลงมาเรื่อยๆ5นะครับ6 7ก็มาลงที่เรียกอะไรชงชินซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะเป็นเหมือนสถานีรถไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนไปสีเขียวนะครับจริงๆถ้าเราเขาเรียกอะไรอ่ะเปิด Google Map อ่ะเปิด Google Map บอกอ่ะบางทีเขาจะให้ลงที่นี่ที่อะไรด็อกแจ็คอะไรเนี่ยแต่ว่าผมว่าตรงเนี้ยเวลาลงแล้วไปต่อยากหน่อยเออจะงงนิดนึงนะฮะผมก็เลยไม่ไปทางนั้นแล้วก็เลยมาที่นี่ชงชินยูนิเวอร์ซิตี้นะครับประมาณ5ป้ายก็โอเคอยู่นะฮะไม่ไกลมากครับพอขึ้นไปเนี่ยก็นี่เลยนี่สถานีชงชินยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะก็ขึ้นประตู2นะครับขึ้นประตู2ก็ได้ประตู1ก็ได้นะครับมันอยู่ระหว่างประตู1กับประตู2ป้ายรถเมย์นะครับถ้าเอาขึ้นประตู2เนี่ยก็ต้องเดินย้อนไปนะเห็นรถสีดำไหมครับก็คือเดินถอยลงไปอย่าเดินไปทางขวาง่ายๆเดินขึ้นไปนิดเดียวนะครับเดินขึ้นไปนิดเดียวก็จะเจอป้ายนี่ดูเลยก็เป็นป้ายชื่ออะไรอ่ะไอสุเซชันนะฮะ exit 2นะครับป้ายนี้ก็อย่างที่บอกอยู่ระหว่างประตู1ประตู2แล้วแต่ละขึ้นมาก็เจอป้ายนี้เลยนะครับก็มารอที่ป้ายนี้นะครับสายที่เราจะไปเนี่ยก็คือสาย14นะครับซึ่งถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ดูภาษาเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะก็จะงงๆนิดนึงก็เอาเป็นว่าจำสถานีที่จะลงแล้วกันป้ายที่จะลงแล้วกันนะครับมาดูอันนี้ให้ดูรถก่อนรถจะเป็นอย่างเงี้ยสีเขียวๆนะครับเบอร์14นี่นะครับเป็นแต่ว่าเดี๋ยวมันจะขึ้น LED ด้านบนตัวใหญ่เห็นอยู่แล้วนะครับถ้ามาตอนแบบไม่สายมากอ่ะรถก็มีเรื่อยๆนะครับต่อมาเรามาลงนั่งไปประมาณ6สถานีนะครับก็มาลงเขาเรียก2 6ป้ายมาลงที่เนี่ยชื่ออ่านก็ไม่ออกนะฮะบกแดงอะไรเนี่ยหรือบอกเขาก็ได้มันจะเป็นอพาร์ตเมนต์ซึ่งวิธีสังเกตนิดนึงก็คือมันจะมีสะพานลอยเพราะที่เนี่ยจะไม่มีสะพานลอยเท่าไหร่นะส่วนมากก็จะเป็นแยกข้ามๆกันไปอะไรเงี้ยแต่ที่เนี่ยจะมีสะพานลอยคือ Google Map อีกแล้วนะครับ Google Map มันจะบอกให้ลงก่อนป้ายนี้ซึ่งถ้าลงป้ายนั้นน่ะมันจะต้องขึ้นสะพานลอยแต่ถ้าลงป้ายนี้มันก็คือจะไปรถเขาเรียกอะไรข้ามทางม้าลายถ้าเรามีของนี่ต่อมาเลยเนี่ยหน้าป้ายมันก็จะเป็นทางม้าลายเลยนี่นะครับเราก็ถ้ามีของก็ได้ง่ายข้ามไปได้ง่ายนะครับพอเราข้ามไปให้เลี้ยวไปทางซ้ายนี่มาด้านทางด้านนี้นะฮะรถเราข้ามไปแล้วใช่ไหมให้มาทางนี้มาทางซ้ายนี่นะครับทางซ้ายทางซ้ายเดินไปทางซ้ายเรื่อยๆปั๊บนี่จะเจอตรงนี้จะเจอซอยเข้าตรงนี้นะครับก็นี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยซอยเนี่ยจริงๆลองหาป้ายซอยอยู่แล้วมันหาไม่เจอนะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะก็เอาเป็นว่าเหมือนเดินเข้าแฟตอ่ะเขาเป็นอพาร์ตเมนต์อ่ะเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับเนี่ยเลี้ยวเข้าไปซอยนี้ได้เลยนะครับพอเลี้ยวเข้าไปเนี่ยนะทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนทะลุนะครับขวาด้านซ้ายก็จะเป็นแฟตนะครับนี่ก็เดินตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆเนี่ยเดินตรงตามทางไปเรื่อยเลยนะฮะพอตรงไปเสร็จปั๊บเราก็จะเจอตึกนี้ตึกนี้เนี่ยต้องข้ามฝั่งไปนะฮะคือตึกนี้มันจะมี2ตึกก็คือเราเดินผ่านมาละจะงงๆตอนแรกผมก็งงมาอยู่ตึกนั้นครับเดินเลยมาปั๊บจะเจอตึกนี้อีกมันอยู่ตรงข้ามกันง่ายๆตึกนี้ถ้าดูสังเกตง่ายๆมันก็จะเขียนชื่อนี่ฮะมันจะเขียนชื่อโรงแรมเลยมินิเรสิเดนซ์เลยนะครับ
ทางเข้าเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายนี่เห็นตรงเหมือนจะไซเนี่ยครับต้องมาทางนี้ก็ข้ามถนนไปพอข้ามถนนไปนี่นะเมื่อกี้ตรงมันจะเขียนว่าบ้านะครับเนี่ยแล้วก็เข้าประตูนี้แต่ข้อมูลเดิมเนี่ยเขาป้ายเนี่ยป้ายตรงเนี้ยมันไม่เขาเรียกอะไรป้ายตรงเนี้ยมันเปลี่ยนนะครับดูง่ายๆเลยไอประตูด้านซ้ายเนี่ยเนี่ยประตูด้านซ้ายเป็นแบบเนี้ยก็เดินขึ้นไปเลยหรือง่ายๆก็ข้างบนป้ายเขาก็เขียนนะมินิเซเดนนี่ดูเนี่ยฮะก็เข้าไปได้เลยโอเคเดินขึ้นมาจากไอทางป้ายรถเมย์จนมาถึงเนี่ยน่าจะประมาณประมาณ500เมตรได้นะครับไม่ไกลมากสามารถเดินชิวๆลมมันก็เย็นสบายนะฮะทางก็เดินง่ายอะไรอย่างนี้พอเดินขึ้นไปชั้น3นะครับเราก็เจอกับล็อกเกอร์คือชั้นอื่นๆก็จะมีเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นเหมือนร้านทำผมมั้งพอขึ้นมาชั้น3เนี่ยมันก็จะเป็นล็อกเกอร์แบบนี้นะครับก็มาติดต่อที่ตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติไม่อยู่เนี่ยไอ้ป้ายเนี่ยเขาจะมีบอกให้ติดต่ออะไรยังไงต่อถ้าเขาไม่อยู่นะของผมเนี่ยเขาไม่อยู่ก็พอดีมีเพื่อนอยู่ที่นู่นอยู่แล้วด้วยเขาก็ผมก็เนี่ยส่งภาพนี้ให้เขาแล้วก็ให้เขาโทรบอกเนี่ยเขาก็บอกชื่อห้องชื่ออะไรให้เราเรียบร้อยเลยนะครับนี่คือชั้น3ตอนแรกผมนึกว่ามีชั้นเดียวเขาบอกช่องห้อง29แต่ชั้นเนี้ยมันมีแค่25ผมก็เลยเดินขึ้นไปอีกชั้นนึงอ้อก็ไม่รู้ว่ามีชั้น4นะฮะนี่คือชั้น4แล้วกันนี่ก็ขึ้นมาก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับแหวกก็พอเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะฮะกลางคืนก็จะดูมืดๆน่ากลัวน่ากลัวนิดๆนะฮะก็จะเขาเรียกอะไรดูเหมือนแฟดน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทำสีแล้วแต่ก็เขาก็ประหยัดไฟของเขานะฮะนี่ก็หน้าห้องนั้นผมพักห้องยี่สิบเก้านะครับก็ห้องนี้ก็คือถ่ายไปที่ไลฟ์เรียบร้อยนะก็ดูจากตรงนั้นเดี๋ยวไว้ส่งลงลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะฮะโอเคขึ้นไปชั้นสี่ชั้นสี่แล้วชั้นห้าชั้นห้าชั้นดาดฟ้านะครับขึ้นไปก็เจอตู้เย็นนะเนี่ยเจอตู้เย็นก่อนเลยก็สามารถใส่ของได้เรามีของแล้วก็มาแช่ได้นะครับก็มีให้แต่งตัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็มีไดให้มีคัตเติ้ลบัตอะไรให้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ตรงขึ้นไปอีกจะเป็นห้องครัวห้องครัวเราก็สามารถทำอะไรนู่นนี่นั่นได้นะครับก็จะมีแบบมีน้ำให้เติมน้ำอุ่นอะไรเงี้ยสามารถล้างจานมีข้าวเหมือนให้หุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แต่ผมไปไม่ค่อยมีคนทำกันนะฮะเพราะว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันก็ผมคงไม่มาทำกันมั้งไม่แน่ใจพอจะเดินออกมาฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเนี่ยห้องน้ำก็ถือว่าประมาณนึงเลยนะห้องน้ำก็โอเคอ่ะห้องขวาเนี่ยมีทั้งหมด4ห้องก็คือชาย2หญิง2นะครับผมถ่ายลืมถ่ายห้องส้วมมาเนาะห้องส้วมอยู่ข้างล่างนะครับพอเดินออกไปมันเป็นดาดฟ้าใช่ไหมเดินออกไปแล้วก็จะเจอนี่เป็นประมาณนี้ให้มันนั่งเล่นบางคนก็สูบบุหรี่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็แล้วก็คือวันไปผมไม่เจอรีเซพชันใดๆเลยฮะก็ถามคนที่นั่นเอาอะไรเงี้ยว่าเอาพัชตัวจากไหนเขาบอกว่าหยิบได้เลยเนี่ยอันนี้พวกที่ตากเนี่ยคือหยิบได้เลยอะไรเงี้ยเรามีอะไรซักเซิร์กแล้วก็มาแขวนได้นะผมก็หยิบไปอ่ะของโรงแรมหรือของคนอื่นว่าก็ไม่รู้นะแล้วพอใช้แล้วมันก็จะมีถังให้ทิ้งอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าให้ดูแผนที่กว้างๆนิดนึงนะฮะคือข้างล่างนี่คือสถานีรถไฟอะไรอะชงชินอะไรเนี่ยยูนิเวอร์สนะครับอยู่ข้างล่างซ้ายนี่ฮะก็คือจริงๆสามารถเดินได้นะคือตรงไปตามสีน้ำเงินเนี่ยตรงขึ้นไปเงี้ยตรงขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวขวามาก็ถึงที่พักเลยนะครับแต่ไอ้รถที่เราไปรถสาย14เนี่ยมันจะไปอย่างนี้มันจะตรงขึ้นไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะเลี้ยวก่อนนะครับมันจะเลี้ยวประมาณซอยนี้มั้งซอยตรงเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยซอยเนี่ยไอ้ตัว B เนี่ยมันจะเลี้ยวไปแล้วก็ไปโผล่ที่มุมขวาบนแล้วไอ้ทางที่เราเดินเข้ามาก็เนี่ยประมาณเนี้ยประมาณ500 600เมตรนะครับระยะทางก็ไม่ไกลมากนี่ให้ดูนะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าเรานั่งรถเมล์ป้ายเดียวมันก็จะมาลงก็ประมาณพอๆกันแหละผมว่าก็แล้วแต่ละกันนะฮะอันนี้เป็นแผนที่กว้างๆให้ดูนะครับแล้วก็แต่ถ้าสมมติเราจะไปแท็กซี่วันนั้นผมลองเรียกแท็กซี่แล้วมันไม่ค่อยมากันเขาไม่รู้ว่าที่ไหนแน่ชัดให้ Google Map เขาก็งงว่าเลยแคปอันนี้มาให้นะอันนี้ก็ซูมสุดฤทธิ์เลยนะก็บอกว่าไปโรงเรียนนี้ก็ได้
โรงเรียนเนี้ยมันจะอยู่ตรงป้ายรถเมล์ที่ที่พูดก่อนนั้นแล้วนะครับที่ว่าจะต้องข้ามทางม้าลายอ่ะแล้วเราก็เดินหน่อยก็ได้เพื่อความง่ายในการเรียกแท็กซี่นะฮะแท็กซี่เขาไม่ค่อยรู้คือไม่รู้เขาไม่พูดภาษาอังกฤษด้วยแหละถ้าเราเนี่ยให้ดูเนี่ยมาโรงเรียนนี้นะมันเป็นเหมือนโรงเรียนเด็กเด็กประถมอ่ะเป็นเกี่ยวกับอาร์ตอะไรสักอย่างเนี่ยก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ทั้งหมดโดยรวมนะฮะก็สำหรับส่วนตัวจริงๆเลยนะฮะผมว่าราคาก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าผมว่ามันเดินทางค่อนข้างไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คือถ้ารวมกับก่อนหน้านี้ผมมีโรงแรมหนึ่งผมก็นอนอยู่มันก็400นิดๆเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแคปซูลแต่ว่ามันก็แพงกว่านิดนึงแต่ว่ามันอยู่เดินไปง่ายถ้าเรามาที่นี่เนี่ยอย่างเรามาที่นี่เนี่ยถ้าไปกลับดึกมากวันนั้นผมกลับประมาณ5 ทุ่มกว่าเนี่ยมันไม่มีรถเมล์แล้วเนี่ยพอไม่มีรถเมล์เนี่ยมันต้องนั่งแท็กซี่อย่างเดียวไปมาแท็กซี่มันก็100ไงผมก็เลยแบบก็ค่าโรงแรมก็พอดีกันแต่ข้อดีคือมันเป็นห้องส่วนตัวนั่นเองนะครับก็ลองบาลานซ์ดูแล้วกันนะถ้าไม่รู้ไปจะไปไหนแล้วแต่ต้องการที่เป็นห้องส่วนตัวผมว่าที่นี่โอเคแต่ถ้าตัดเรื่องความเป็นห้องส่วนตัวนอนแคปซูลได้นอนรวมได้ใช้แต่ที่นี่มันก็ใช้ส่วนกลางร่วมกันอะได้ก็ผมว่าก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันไกลแล้วก็ไม่ไกลมากมันหมายถึงว่ามันไม่สะดวกแล้วกันความสะดวกมันน้อยแล้วก็พนักงานอะไรไม่ค่อยโอเคห้องน้ำอย่างเงี้ยไม่ค่อยโอเคที่ผมไปนอนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวไว้รีวิวให้ฟังแล้วกันอันนั้นค่อนข้างโอเคแต่ว่ามันเป็นแคปซูลแค่นั้นเองแล้วก็แพงกว่านิดนึงแพงกว่า100อ่ะง่ายๆก็โอเคฮะจบกับการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะ